เรามาจากครอบครัวที่ฐานะไม่สู้จะดีมากนักครับอาจจะน้อยใจนิดนึงแต่สุดท้ายคือเราก็ต้องมาบอกตัวเราว่าเฮ้ยเราต้องสู้นะต้องบอกเลยครับว่าคลิปนี้นะฮะเราจะไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของการรีวิวรถยนต์การแชร์ประสบการณ์เรื่องรถยนต์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของ IT เพราะว่าตอนนี้นะครับเราอยู่บน Tesla Model 3ก็จริงแต่ว่าสีภายนอกที่แรปมานั้นเป็นสีรุ้งครับซึ่งสีรุ้งนะครับอย่างที่เราทราบกันคือเป็นสีที่เป็นตัวแทนของความหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของเพศเขาเลยจึงนำสีของรุ้งตรงเนี้ยมาเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะฮะและข่าวดีล่าสุดนะฮะในประเทศไทยเองทางรัฐบาลเองก็พึ่งผ่านกฎหมายของการสมรสเท่าเทียมก็เป็นการตอกย้ำครับว่าประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมแล้วคราวนี้พลายมันนะครับหรือว่าสีรุ้งนี่เกี่ยวข้องกับเทสลาอย่างไรตั้งแต่ที่ผมทำงานมานะครับไม่ใช่แค่เทสลาที่เขาพยายามที่จะพูดถึงเรื่องนี้จริงๆ Apple เนี่ยมีการพูดถึงมาตลอดเวลาทุกๆปีดังนั้นเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดสีรุ้งของ Apple Watch สาย Apple Watch นะครับก็มีการผลิตออกมาเรื่อยๆเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับแม้ว่าตอนนี้เราจะนั่งอยู่บนรถยนต์ไฟฟ้า Tesla เองเรื่องของ Prime Month ในปีนี้เราคิดไหมว่าแล้ว Tesla เขาต้องการที่จะสื่อถึงเรื่องนี้อย่างไรความหลากหลายความเท่าเทียมหรืออะไรกันแน่จริงๆคำว่า Apply เนี่ยมันสามารถแปลได้เป็นในหลากหลายมิตินะครับแต่ทาง Tesla นะฮะเขาต้องการที่จะสื่อออกมาว่าเพียงแค่คุณเชื่อมั่นคุณก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะแคมเปญที่เขาตั้งมาชื่อว่า Be Bold นะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมไหมจริงๆผมก็มีประสบการณ์ที่แบบว่าอยากจะเล่าและอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเช่นเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องของเพศอย่างเดียวความหลากหลายทางเพศอย่างเดียวก็ได้แต่มันคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนนั้นสื่อถึงเรื่องของความเชื่อมั่นเชื่อในสิ่งที่ต้องการที่จะทำอะไรในบางสิ่งเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายจริงๆมันก็จะมีเรื่องหนึ่งครับที่ผมเคยแบบไม่เคยจะเล่าให้ใครฟังมีคนส่วนน้อยมากๆอาจจะเป็นเพื่อนในระดับมัธยมด้วยซ้ำที่จะรู้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าในสมัยก่อนผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนที่พูดน้อยครับแล้วก็เราเองเป็นคนที่ไม่ได้มีความเชื่อมั่นเลยเรามาจากครอบครัวที่ฐานะไม่สู้จะดีมากนักครับแล้วเราต้องต่อสู้อะไรต่างๆมากมายคือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมเรียนเชื่อไหมว่าผมเรียนจบที่โรงเรียนหมู่บ้านนะตั้งแต่อนุบาลมาจนถึงระดับม.ต้นนะก่อนที่จะเข้าม.ต้นให้จบประถม6นั่นแหละคือเพื่อนๆของผมทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกของคุณครูและเวลาที่พวกเราเรียนด้วยกันอยู่ในอนุบาลอ่ะเขาก็จะถูกสนับสนุนได้ในแบบว่าที่ดีกว่าพวกเราอ่ะด้วยความที่ต้นทุนเรามันไม่เท่ากันเนาะพอขึ้นประถม1เพื่อนๆของผมเขาก็จะไปเรียนโรงเรียนจังหวัดเราก็อยู่โรงเรียนประจำหมู่บ้านต่อไปนะครับทั้งๆที่เราอยากจะไปเรียนนะแต่ว่าครอบครัวคือต้องบอกว่าไม่มีทุนทรัพย์จริงๆคือระดับตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงเงินหลักแสนนะเงินหลักแสนนี่คือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันหายากมากๆเงินหลักหมื่นนี่แบบก็โคตรยากแล้วอ่ะแบบหลักแสนก็คือเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นการที่ผมจะมีโอกาสได้ไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดนี่คือณตอนนั้นคือศูนย์เลยเป็นไปไม่ได้แต่ถามว่าเราทำยังไงต่อเราก็ต้องเชื่อมั่นไงว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นเราตั้งเป้าหมายไว้เป็นอย่างไรคือเราอยากจะได้ไปเรียนกับเพื่อนคือตอนนั้นมันเป็นแค่ตรงนั้นจริงๆเราตั้งใจที่อยากจะไปเรียนตรงจุดนั้นจนสุดท้ายครับจนมาถึงประถม6แล้วกันก่อนที่เราจะต้องแยกย้ายแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่ว่าเราจะไปเรียนที่ไหนต่อเราจะเรียนอยู่โรงเรียนเดิมหรือว่าจะเรียนโรงเรียนใกล้บ้านหรือจะไปเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดกันแน่และเราเองครับก็อย่างที่บอกครับมันต้นทุนเรามันไม่ได้เยอะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเรื่องความขยันตอนนั้นครับตอนที่จะสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดในช่วงของมัธยมเนาะเพื่อนข้างๆบ้านนั่นแหละที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเขาก็
จัดติวนะฮะให้พี่สาวเขานะฮะพี่สาวในแถวหมู่บ้านนั่นแหละที่เขามีความเก่งหน่อยก็มาช่วยเราก็ไปเรียนกับเขาก็ไปเรียนขยันหมั่นเพียรแล้วก็ไปภาคเพียรจนเรียนเพื่อที่จะไปสอบกับเขานะฮะแล้วก็จนสุดท้ายครับไปติวกับเพื่อนจนสอบติดโรงเรียนประจำจังหวัดที่หนึ่งครับเป็นโรงเรียนปฐุมเทพวิทยาคารในจังหวัดหนองคายซึ่งการสอบเข้าโรงเรียนนี้จริงๆมันจะมีทั้งหมด10ห้องซึ่งผมอ่ะติดอยู่ที่ห้อง7คือเด็กที่จะสอบเข้าเขาจะขึ้นตั้งแต่ห้อง7ไปจนถึงห้อง10ห้อง10นี่คือท็อปสุดห้อง7นี่คือเป็นแบบเกรดล่างๆของคนที่จะแบบสอบติดแต่ผมสอบติดได้คะแนนน้อยสุดแล้วเป็นที่โหลของรองโหลของห้องละกันก็คือสมมติมี45คนเนี่ยผมได้ประมาณซีที่43เอาง่ายว่ากว่าจะเข้าได้ก็หืดขึ้นคอประมาณนี้ละกันนะครับพอสอบเข้าไปติดลำดับเกือบสุดท้ายของห้องแต่ตอนที่เราไปเรียนที่ตอนช่วงม.1ครับด้วยความที่เรามาจากโรงเรียนที่เรื่องของภาษาอังกฤษนั้นไม่สอนแบบน้อยมากๆอ่ะคือผมไม่เรียนภาษาอังกฤษตอนป.5 ป.6 อ่ะคือเข้าใจไหมว่าคำว่าเอาแค่ง่ายๆว่าคำว่า strong อ่ะผมแปลไม่ได้ในตอนแรกนะคำว่า strong คืออะไรผมแปลไม่ได้แต่เพื่อนๆที่แบบอยู่ในโรงเรียนในห้องเดียวกันคือทุกคนแบบมันบอกมันแบบ easy มากๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่เราว่าเฮ้ยแค่คำง่ายๆแค่นี้เราทำไม่ได้เหรอเราแบบไม่รู้เหรออะไรเงี้ยอาจจะเพราะอย่างที่บอกคือเราเรียนน้อยกว่าเขาเราโอกาสเรามีน้อยแต่ถามว่าเราโทษตัวเองไหมเราโทษสิ่งที่เราเจอมาไหมนะฮะอาจจะน้อยใจนิดนึงแต่สุดท้ายคือเราก็ต้องมาบอกตัวเราว่าเฮ้ยเราต้องสู้นะคืออันไหนที่เราไม่รู้อ่ะเราก็ต้องพยายามก็ต้องแบบไปกับเพื่อนเยอะๆแล้วก็ขอคุณแม่ด้วยว่าเออผมขอเรียนพิเศษได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องตั้งใจขยันเรียนมากขึ้นจนสุดท้ายครับผมก็ไปก็เสริมความรู้เนาะทั้งเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็ไปเรียนพิเศษด้วยจนล่าสุดครับก็คือหลังจากนั้นนะมันเป็นผลที่ตามมาก็คือเราอ่ะเข้ามาในอันดับท้ายๆของห้องนะฮะแต่ว่าเราสอบได้อันดับต้นๆคือถ้าผมจำไม่ผิดผมติดท็อป3ไม่ท็อป3ก็ท็อป5เราๆเนี้ยมันกระโดดขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหลังจากนั้นล่ะครับเราก็เห็นแล้วว่าเอ้ยความตั้งใจความพยายามของเราที่เราเชื่อมั่นแล้วว่าเราจะทำได้มันส่งผลได้มากแค่ไหนนะครับจนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแค่ในระดับมัธยมนะเราผมก็พยายามทำต่อไปจนถึงระดับมัธยมปลายถึงระดับมหาลัยนะครับก็พยายามทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าเอ้ยแม้ว่าเราจะแตกต่างจากคนอื่นแม้ว่าเราจะมีต้นทุนที่ไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นไม่ได้เรียนจากโรงเรียนดังนะครับครอบครัวอยู่ในสถานะที่อาจจะไม่ได้สู้คนอื่นมากแต่ถ้าหากว่าเรามีความเชื่อมั่นครับว่าเราอยากจะทำสิ่งนี้ให้มันสำเร็จแค่เปลี่ยนตัวเราแล้วเชื่อว่าเราทำได้แล้วก็ลงมือทำมันซะมันจึงทำให้ผมอ่ะสามารถเดินมาในจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าหากว่ามองกลับไปจริงๆนะถ้าหากว่ามองย้อนหลังอ่ะผมก็ไม่เชื่อว่าผมจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่านี่คือจุดสูงสุดที่ผมไปไกลกว่าอื่นนะไม่แต่ผมแค่บอกว่าเออเราอ่ะจากจุดที่อยู่ในจุดที่รู้สึกว่าเอ้ยต้นทุนของเรามันไม่ได้สูงมากแต่เราสามารถเดินมาได้ขนาดนี้เราก็ต้องรู้สึกขอบคุณทั้งตัวเองด้วยขอบคุณโอกาสขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณคุณครูหรือว่าขอบคุณอะไรหลายอย่างที่มันเดินเข้ามาสู่ในชีวิตเราแล้วก็อย่างที่บอกครับเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองครับว่าเราอยากจะทำดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังว่ากับเรื่องของคลายมันอะไรต่างๆหรือเรื่องของสีรุ้งเนี่ยที่เรามาพูดกันวันนี้กับแคมเปญของ Tesla ผมก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้แหละอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังเผื่อว่าใครที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับผมหรือว่าเจอช่วงชีวิตแบบนี้อาจจะเกิดความท้อใจความเหนื่อยใจความลำบากใจอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ดีเท่าคนอื่นเราไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นอยากจะให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติครับอยากจะให้ลองปรับมุมมองซิว่าเราก็สามารถเก่งได้เหมือนคนอื่นแต่เราต้องเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือทำแล้วผมก็จะบอกเด็กๆเสมอว่าโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่นะครับที่มาทำงานด้วยกันกับผมโอกาสมันมีให้เสมอแต่การที่คุณจะสามารถรับโอกาสนั้นได้และทำให้โอกาสนั้นสำเร็จนั้นมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเราต้องทำตัวของเราให้พร้อมครับเพื่อที่จะรับโอกาสที่จะเข้ามานะครับ
ถ้าเราไม่พร้อมซะจะมีโอกาสเข้ามาสัก100อย่างแต่คุณไม่พร้อมในตัวของคุณเองเลยคุณก็จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้หรือว่าทำในสิ่งที่อยากจะทำให้มันสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ได้ฟังถือว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับก็อยากจะร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันสำหรับ Prime Month ในปี2024นี้นะครับโอเคถ้าหากว่าใครมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับถ้าหากอยากจะมาแชร์ให้กันได้ฟังนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปได้แล้วก็ติดตามจากทางฝั่งของ Tesla ด้วยนะครับเขาจะจัดกิจกรรมนี้เอาไว้ด้วยหากว่าเรื่องนี้นะครับถ้าใครออกมาแชร์แล้วก็เป็นเรียกว่าโดนใจนะฮะจากทางคณะกรรมการทาง Tesla คุณสามารถจะได้รถยนต์ไฟฟ้า Tesla ไปลองขับนะครับ3วัน2คืนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของแคมเปญต่างๆผมจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเชื่อมั่นครับ Be Bold นะฮะแค่เพียงเราเชื่อมั่นเราก็สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งขอบคุณและสวัสดีครับ